การเมืองตอนนี้กำลังเข้มข้นนะครับแล้วผลโพลจากนิดาโพเนี่ยก็ถูกนำเสนอตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับล่าสุดเนี่ยขออนุญาตเริ่มจากจังหวัดชลบุรีแล้วกันเพราะว่าชลบุรีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เข้มข้นมากๆตระกูลชุมปลื้มเปิดตัวแล้วบอกว่ากลับไปอยู่เพื่อไทยก็แข่งกับของคุณสุชาติชมกลิ่นแบบเต็มตัวเลยนะก่อนอื่นผมไล่ไปที่ตัวบุคคลก่อนผลโพลที่ชลบุรีที่ออกมาคุณแพทองธารชินวัตรมาเป็นอันดับ1ถึง 31% แต่อันดับ2พลเอกประยุทธ์ก็มีคะแนนไล่มาเหมือนกันแม้ว่าจะไม่ได้ไล่มาติดๆแต่ชื่อพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ที่2ตรงนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรได้บ้างฮะคือตอนนี้ถ้าดูในหลายๆพื้นที่นะครับคุณออฟครับนะครับครับเราจะพบภาพอย่างหนึ่งว่าเหมือนครั้งนี้มันคือการแข่งขันกันระหว่างพรรคเพื่อไทยครับกับพรรครวมไทยสร้างชาติโดยเฉพาะแต่ถ้าเป็นตัวคนเนาะก็คือการแข่งขันระหว่างคุณอุ๊งอิ๊งนะครับกับคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะคะแนน2คนเนี่ยก็จะมาสู้กันตลอดในเกือบทุกจุดนะครับนะก็จะมีคุณพิธาสอดแทรกมาบ้างเป็นบางโอกาสบางขณะนะครับนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเห็นภาพอย่างนึงว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคู่แข่งที่แท้จริงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับอาจจะชี้ไปที่พรรครวมไทยสร้างชาติแม้ว่ารวมไทยชาติเนี่ยโอกาสจะแข่งกับพรรคเพื่อไทยจริงๆเนี่ยคงยากนะครับนะแต่ว่า อย่างไรก็ตามนะครับคุณอุ๊งอิ๊งและพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็อาจจะมั่นใจได้ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติคงไม่มาแย่งคะแนนเขาเท่าไหร่หรอกแต่สิ่งที่กังวลผมว่าเขาไม่ค่อยกังวลรวมไทยสร้างชาติหรอกนะแม้ว่าในโพลมันจะขึ้นมาแข่งก็ตามครับผมว่าเขาไปกังวลพรรคภูมิใจไทยกับพรรคไทยสร้างไทยมากกว่าเพราะสองพักนี้เนี่ยมีโอกาสไปเจาะเขาได้ในสนามอีสานแล้วพักเพื่อไทยเนี่ยถ้าเกิดพลาดท่าในสนามอีสานจบเลยนะครับคุณออกจบเลยนะครับถ้าสนามอีสานพลาดท่าไม่ต้องพูดถึงสนามที่อื่นนะครับโอกาสที่เขาจะแลนด์สไลด์ก็จะหายไปและโอกาสที่ผมวาดเอาไว้นะโดยเบสออนไอ้ขึ้นอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเมื่อเดือนธันวานะครับนาธันวา65ที่ผ่านมาที่ผมบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ประมาณ210ถึง130ถ้าแพ้ในอีสานเยอะๆเกิดได้คะแนนรวมแล้วเนี่ยต่ำกว่า200ต้องเป็นฝ่ายค้านนะครับครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็คงพูดง่ายคือตอนนี้คือทุกพรรคเนี่ยมันมือตุ้มกันเนาะไม่มีใครจับมือกันแบบ 100% นะครับใครสาวหมัดใส่ใครได้ก่อนก็ใส่เลยอาจารย์งั้นขออนุญาตเอาที่ชลบุรีเนี่ยอย่างที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้โอเคคะแนนตัวบุคคลเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งมาที่1 31% ที่2ที่3ไล่เลี่ยกันมากคือพลเอกประยุทธ์ 18% แล้วคุณพิธาเนี่ย 17% แต่ตรงเนี้ยพอเราไปดูคะแนนด้านล่างนะฮะพรรคการเมืองแบบแบ่งเขตกับบัญชีรายชื่อเนี่ยกลายเป็นว่าเพื่อไทยเนี่ยนำมาทั้งคู่แล้วประเด็นคือก็สอดคล้องกับผลโพลที่ว่าคุณอุ๊งอิ๊งใช่มั้ยฮะแต่ที่2เนี่ยเป็นก้าวไกลอาจารย์ก้าวไกลนี่ยังไงฮะก้าวไกลนะครับก้าวไกลเนี่ยคะแนนผมเรียกว่าผมดูจากคะแนนของก้าวไกลณขณะนี้นะสิ่งที่ผมเห็นภาพก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นที่นครศรีธรรมราชหรือที่โคราชหรือแม้กระทั่งที่ชลบุรีก็ตามถามว่าเขามีคะแนนไหมเขามีคะแนนนะครับเขามีคะแนนแต่ถามว่าคะแนนเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะแนนเขาเหมือนกับว่าเขามีแฟนคลับอยู่กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะนะครับนะมีแฟนคลับอยู่กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะจงเรียกว่าแฟนคลับกลุ่มเนี้ยไม่ไปไหนแล้วนะครับนะยังไงก็จะอยู่กับเขาเนี่ยแหละนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อผมไปเปิดดูข้อมูลของพรรคก้าวไกลกับคุณกับพรรคเพื่อไทยในกลุ่มเด็กที่ลงคะแนนเลือกพรรคทั้งสองพรรคเนี้ยนะครับนะผมค้นพบว่าคะแนนของพรรคก้าวไกลเนี่ยคาดว่าน่าจะโดนคะแนนโดนพรรคเพื่อไทยเอาไปพอสมควรทีเดียวเป็นการแย่งปลาในบ่อเดียวกันอ๋อคือหมายถึงว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบทั้งคู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอจะเลือกเนี่ยเลือกเพื่อไทยอย่างนี้ป่ะอาจารย์ก็เป็นไปได้เป็นไปทั้งสองอย่างอาจจะเกิดจากนี้คือหนึ่งนะครับเขาสามารถดันกระแสของคุณอุ๊งอิ๊งขึ้นมาได้จนเพื่อไทยมีคะแนนในกลุ่มเด็กๆ18ถึง25รวมถึง26ถึง35ด้วยนะครับ2อาจจะมีเด็กบางกลุ่มอย่าลืมว่าเด็กไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่เลือกพรรคก้าวไกลอาจจะมีเด็กกลุ่มนึงนะครับบอกเอ้ย
ไม่เอารวมไทยสร้างชาติไม่เอาพลังประชารัฐนะไปให้ปัดก็เก่าเกินไปนะครับก็ไกลก็ไม่อยากเลือกแต่ไม่รู้จะไปไหนผลสุดท้ายก็เลยไปลงเหมือน no way choice อ่ะนะครับนะ no way out นะครับก็เลยไปลงที่พรรคเพื่อไทยแทนคะแนนก็เลยเทไปเช่นสมมุติว่าอ่ะเอาตัวคนก่อนเลยนะนะคุณออฟเอาคนก่อนนะเอาคุณอุ้งอิงก่อนนะนะ18ถึง25เนี่ยเราจะเข้าใจว่าควรจะต้องเป็นของคุณพิธาใช่ไหมครับใช่ไหมครับรวมถึงอาจจะต่อไปถึง26ถึง35ด้วยกับกลายเป็นว่า18ถึง25และ26ถึง35เนี่ยมันเป็นการแบ่งกันเกือบจะครึ่งต่อครึ่งเลยระหว่างคุณอุ้งอิงกับคุณพิธา18ถึง25คุณอุ้งอิงได้ 36% คุณพิธาได้ 33% 26ถึง35คุณพิธาชนะได้ 33คุณอิงได้ 29เรียกว่าท่านจะแบ่งกันคนละครึ่งเลยสูสีมากสูสีมากทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับก่อนมิถุนาปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะก่อนที่คะแนนคุณอิงจะอยู่ดีจะบูมขึ้นมาแซงคุณประยุทธ์เนี่ยคะแนนของเด็ก18ถึง25 26ถึง35เนี่ยนะครับประมาณครึ่งนึงอ่ะครึ่งประเทศอ่ะเป็นของก้าวไกลอ่ะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วอ่ะตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเป็นของเก้านะตอนนี้ไม่ใช่แล้วกับถูกคุณอุ้งอิงเนี่ยเอาไปอื้อเลยพอมาดูที่ตัวพรรคนะครับนะดูที่ตัวพรรค18ถึง25พรรคก้าวไกลชนะแต่ก็ชนะไม่ขาดครับ42ต่อ38โอ้สูสีสูสีแต่พอไป26ถึง35นะครับเพื่อไทยชนะครับ41ต่อ33อย่างเงี้ยมันเห็นภาพได้อย่างนึงว่าณเวลาขณะนี้พรรคก้าวไกลโดนพรรคเพื่อไทยแย่งคะแนนเสียงกลุ่มที่เคยเป็นแฟนคลับประจำหรือบางทีผมชอบใช้คำว่าลูกค้าประจำของพรรคก้าวไกลไปส่วนหนึ่งครับแล้วไม่มั่นใจว่าผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยจะแย่งไปอีกเรื่อยๆหรือเปล่าครับครับงั้นเอาโอ้โหคือผมไม่แน่ใจว่าผมถามอาจารย์ได้ไหมว่าคือถ้าต่อยอดจากสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยแปลว่าการที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจะมาหวังจากฐานเสียงของเขาซึ่งเป็นคนหนุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่ได้อย่างเดียวใช่ไหมคือต้องไปหวังฐานอื่นด้วยว่าฐานนี้ก็โดนเพื่อไทยแบ่งไปครึ่งต่อครึ่งเหมือนกันเขาก็ต้องเอาฐานอื่นด้วยเขาคงต้องพยายามเอาฐานอื่นด้วยแต่คำถามคือว่าเขาจะไปเอามาได้หรือไม่เพราะตามธรรมชาติของพรรคก้าวไกลนะครับคะแนนเขาจะเป็นรูปของแบบนี้คนอายุน้อยนะครับนะเดี๋ยวผมโทษทีผมเปลี่ยนหน้าจอนิดหนึ่งนะคนอายุน้อยนะครับนะเลือกพรรคก้าวไกลสูงขนาดนี้อายุมากเรื่อยๆมันแปรผันตรงข้ามกันครับลดลงมากเรื่อยๆเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับเอาไม่ต้องเอาครั้งนี้ก็ได้เอาชนบุรีก็ได้ชนบุรีเอาเห็นๆกันเลยกันชนบุรีพรรคก้าวไกลเนี่ย18ถึง25ได้ 42% 26ถึง35เหลือ33 36ถึง45เหลือ20 45ถึง59เหลือ 6.2360ปีขึ้นไปเท่าๆกับ45เลยคืออยู่ประมาณ 6-7% คือมันลดลงมาเรื่อยๆแปร6ผันกับอายุฉะนั้นการที่เขาจะไปเอาคนรุ่น45ขึ้น60ขึ้นเนี่ยไปชิงตรงลำบากแต่ผมก็ลองมองว่าเค้กที่สามารถชิงได้คือกลุ่ม36ถึง45อืมนะครับแล้วก็พยายามแล้วก็เค้กที่ชิงได้ก็36ถึง45ที่พยายามที่จะอาจจะสามารถไปแย่งชิงเค้กนี้ได้แต่ก็ต้องไปสู้กับพรรคเพื่อไทยเพราะเค้กนี้เป็นของเพื่อไทยซะเป็นส่วนใหญ่ครับอืมอาจารย์ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตผมขออนุญาตกลับมาที่ชลบุรีอีกนิดนึงเราจะได้มูฟไปที่จังหวัดอื่นหรือว่าพื้นที่อื่นนะชลบุรีเนี่ยถ้าดูจากหน้าจอในขณะนี้เนี่ยนะครับจะเห็นอย่างนึงได้ขึ้นมาก็คือตรงพรรคการเมืองที่คนชลบุรีมีแนวโน้มจะเลือกส.ส.แบบแบ่งเขตเนี่ยพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยมาที่4เลยนะฮะแต่ว่าได้ไปประมาณเกือบ 5% เนี่ยฮะด้านซ้ายนี่นะครับคือมากกว่าพลังประชารัฐมากกว่าประชาธิปัตย์มากกว่าภูมิใจไทยด้วยซ้ำไปเช่นเดียวกันนะกับฝั่งของสสแบบบัญชีรายชื่อเสรีรวมไทยก็มาที่5ได้ 5% มากกว่าพลังประชารัฐมากกว่าประชาธิปัตย์อันนี้แปลว่าพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์พอจะมีหวังในพื้นที่ชลบุรีหรือภาคตะวันออกมั้ยฮะอาจจะได้คะแนนปฏิริษีเขตคงไม่ได้ได้คะแนนปฏิริษีนะครับได้แน่ๆได้แถมแน่คือเสรีรวมไทยนะปฏิริษีนะคะแนนทั้งประเทศเนี่ยที่เคยทำกันมาเนาะก็คะแนนพรรคเนี่ยจะน้อยกว่าคะแนนพลเอกเสรีด้ว
เบสเซลลิงอยู่ประมาณ 5-6% คะแนนพรรคอยู่ประมาณ 2-3% ถ้าสถานการณ์เป็นงี้ไปเรื่อยๆพรรคคุณเสรีจะได้ส.ส.ประมาณ 2-3 เก้าอี้ในปาร์ตี้ลิสต์ส่วนเขตก็อันนี้ต้องไปวิ่งสู้ฟันเอาแต่ละเขตเอาเองก็แล้วกันนะครับทีนี้คำถามคือว่าพลังประชารัฐทำไมน้อยเออๆใช่อาจารย์ทำไมน้อยได้ไงครับก็เพื่อนซีย้ายไปหมดแล้วอ่ะย้ายไปหมดแล้วนะครับก็น้องรักเอาไปเกี้ยงแล้วอ่ะจะเหลืออะไรอ่ะโอ้อย่างนี้พลังประชารัฐแทบจะหมดหวังในพื้นที่ชลบุรีเลยป่ะฮะบางคนบอกเห็นโพแล้วท้อแล้วเนี่ยก็ลำบากไหนอย่าใช่ว่าหมดหวังเลยนะผมไม่อยากบอกให้ใครเขาหมดหวังเนาะผมขอใช้คำว่าลำบากคงต้องทำงานหนักหน่อยสู้ให้หนักหน่อยนะครับแล้วรวมถึงนะครับรวมถึงพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับของเขตชลบุรีก็คุณสุชาติเนาะครับคงต้องทำงานให้หนักหน่อยนะฮะก็ไม่แน่เหมือนกันอาจารย์มันอาจจะเป็นพรรคที่เพิ่งเกิดใหม่ชาวบ้านอาจจะยังไม่รู้จักหรือเปล่าครับว่าเอ้ยอ๋อย้ายมาอยู่พรรคนี้กันแล้วหรออะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เขาเห็นเมื่อเช้ารู้สึกเขาไปอ้างอยู่รายการนึงเขาบอกว่าเขายังไม่แปะป้ายเลยนะครับไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวรอบก็ไปแปะป้ายเอาแล้วกันนะครับแต่ว่าผมบอกให้อย่างนึงนะครับคุณออฟที่ชลบุรีเนาะผมพูดได้คำเดียวเลยการตัดสินใจของคุณสนธยาและกลุ่มคุณปื้มเข้าพรรคเพื่อไทยถือว่าเป็นการตัดสินใจเอาตัวรอดที่ถูกต้องคือเดี๋ยวผมถามต่อนิดนึงแปลว่าอาจารย์กําลังจะบอกว่าถ้ากลุ่มคุณปื้มยังอยู่พลังประชารัฐคะแนนจะไม่ได้เยอะไม่เป็นแบบนี้จะไม่เป็นแบบนี้อย่างนั้นเลยป่ะฮะก็ขึ้นอยู่ว่าอยู่พรรคไหนสมมติอยู่พลังประชารัฐอาจจะขึ้นไปสักนิดนึงให้พลังประชารัฐโผล่ขึ้นไปหน่อยนึงแต่คะแนนจะไม่เป็นแบบนี้เพื่อไทยจะไม่ได้คะแนนสูงขนาดนี้รับรองว่าจะต้องถูกหั่นบางส่วนไปให้กับฐานดั้งเดิมของกลุ่มคุณปื้มครับอืมแต่พอมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนึกออกไหมมันเหมือนได้ของแถมอ่ะคุณอ๊อฟครับฐานตัวเองก็แน่นอยู่แล้วบวกกับอะไรครับบวกกับไอ้ตัวคะแนนกระแสเพื่อไทยใส่แถมมาให้อีกอ่ะนะกลายเป็นว่าซื้อ1แถม1ประมาณนั้นน่ะครับนะครับได้เข้ามาเต็มๆเลยฉะนั้นพอออกมาในสถานการณ์อย่างนี้คือหลายพื้นที่นะผมบอกให้ฟังนะหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่กระแสของพรรคเพื่อไทยแรงครับนะครับนะแต่ในขณะเดียวกันตัวของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่แกร่งอันนี้อาจจะต้องสู้หนักหน่อยแต่พรรคอื่นๆที่ส่งตัวแกร่งแต่ไม่ได้ลงเพื่อไทยอันนี้ก็ต้องสู้หนักหน่อยเพื่อเอาตัวรอดแทรกกระแสเพื่อไทยไปได้เอานี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยชลบุรีตรงเนี้ยนะครับก็เสียเฮงคงก็ต้องทำงานหนักหน่อยนะครับเพื่อเอาตัวเองและทีมงานรอดมาให้ได้ซึ่งตรงเนี้ยพรรคเพื่อไทยมาตรงเนี้ยถือว่าได้ของแถมเลยนะตอนนี้อืมเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าถามว่าครั้งแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยโทษทีครับกลุ่มคุณปื้มที่แพ้ครับถ้าเราไปดูคะแนนให้ดีถามว่าแพ้ให้ใครแพ้ให้อนาคตใหม่ครับใช่ไหมครับครับคราวนี้กระแสอนาคตใหม่ไม่เหมือนเดิมแล้วพอเป็นก้าวไกลกระแสไม่แบบเดิมแล้ว2พรรคก้าวไกลจะถูกจับตามองไม่เหมือนทั้งกองทุกพรรคประมาทอนาคตใหม่หมดเลยอนาคตใหม่ถึงได้แทรกเข้ามาแหลกลานเลยแล้วซ้ำยังไม่พออนาคตใหม่ได้ของแถมจากไทยรักษาชาติอีกต่างหากนะครับแต่คราวนี้ไม่มีของแถมให้แล้วครับนะครับฉะนั้นกลุ่มคุณเบิ้มเขาก็เลยมั่นใจว่าเขาน่าจะกลับมาได้โอเคอ่ะก็อันนี้เป็นภาพใหญ่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งดูแล้วตอนนี้เพราะว่ากันตามโพนะฮะอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าเฮ้ยเรามาชี้นำหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอันนี้ว่ากันตามโพนะว่าคุณปลื้มเขามาเพื่อไทยเขามาแต่ว่าที่เหลือก็อย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่ขออนุญาตข้ามไปที่นครศรีธรรมราชหน่อยอาจารย์ฮะเพราะว่าที่นครศรีธรรมราชน่าสนใจมากๆไม่แพ้กันแล้วสื่อก็เอาไปเล่นกันเยอะพอสมควรในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มจากเอาตัวบุคคลก่อนที่นครเนี่ยนี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาที่หนึ่งเลยแต่อีกด้านหนึ่งก็คือที่สองคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยคะแนนไม่ห่างนะห่างกันแค่ประมาณสัก 8% ตรงนี้พอจะเห็นถึงอะไรบ้างฮะเอางี้เรามาพูดถึงคะแนนของคุณอุ๊งอิ๊งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนแล้วกันนะครับนะคุณอ๊อฟคิดว่าคะแนนนี้มาจากไหนโอ้โหมาจากคนรุ่นใหม่หรือเปล่าอาจารย์ถูกต้องครับเออแล้วมาจากคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เขาไม่ไปแบ่งให้คุณพิธาบ้างเหรอฮะ
คุณพิธาแพ้ขาดเดี๋ยวผมเปิดตารางนิดนึงคุณพิธาได้ 8% เองอ่ะเกือบ 9% น่ะเดี๋ยวผมจะเอาที่เราแกะคอสแท็บข้างในมาให้ดูได้ฮะนะครับนะเดี๋ยวผมดูให้นะเอานครศรีธรรมราชนะครับนะครับ18ถึง25ไปจนถึง26ถึง35เป็นของคุณอุ้งอิงหมดเลย18ถึง25นะครับคุณอิงได้ 33% คุณพิธาได้ 20% ครับ26ถึง35คุณอุ้งอิงได้ 28% คุณพิธามี 18% อ่ะทีนี้ไปดูพรรคบ้างพรรคเพื่อไทยครับนะครับพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวผมเลื่อนจอนิดนึงนะพรรคเพื่อไทยนะ18ถึง25 39% คุณพรรคเพื่อไทยออกไปครับพรรคก้าวไกลได้ไป 23.31 26ถึง35พรรคเพื่อไทยเอาไป 30.83% พรรคก้าวไกลเอาไป 17.08% เราเห็นภาพอะไรหรือยังครับคำถามคือแล้วคะแนนของคุณองค์อิงเนี่ยอยู่แถวไหนล่ะครับคุณออฟคุณออฟคิดว่าอยู่แถวอำเภออะไรโหผมยากเลยอันนี้นะครับอยู่แถวอำเภอที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยครับก็คือคนหนุ่มสาวอำเภอเมืองอำเภอทุ่งสงอำเภอท่าศาลาครับกระจุกตัวสามอำเภอนี้เหรอฮะคุณนุ้งอิงมาเหรอฮะแล้วอย่างพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็คือเป็นอำเภอโดยรอบอย่างนี้ป่ะฮะอำเภอโดยรอบครับยุทธการป่าล้อมเมืองครับเอ๊ะแต่ว่าประยุทธ์คะแนนอยู่รอบนะครับเอาง่ายๆแบบเชิญกันนิดนึงครับผมเอาไอ้แบบเลือกตั้งของกตนะทั้ง3แบบเนี่ยของนครศรีเนี่ยเอามาวางแล้วเอาอำเภอเนี่ยมาวางเลยว่าแต่ละอำเภอได้คะแนนเท่าไหร่แล้วใส่เปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วดูว่าในแต่ละแบบเนี่ยพรรคไหนจะได้อะไรยังไงผมพบว่าในแบบที่1เนี่ยในเขตถ้าเป็นแบบที่1อย่างละถ้ากตเลือกแบบที่1เขตเลือกตั้งที่5อันนี้ออกกระแสอย่างเดียวนะยังไม่นับตัวบุคคลนะผมยังไม่ไปมองเลยนะว่าพรรคไหนจะส่งใครลงแล้วก็ยังไม่ได้มองนะครับว่าทรัพยากรทางการเมืองใครจะใช้ขนาดไหนเอาแค่กระแสอย่างเดียวถ้าเฉพาะกระแสอย่างเดียวแบบที่1ในเขต5เพื่อไทยจะปักเก้าปักชัยชนะได้1เก้าอี้แน่นอนอุ้ยพอเขานับทุ่งสงเป็น1เขตทุ่งสงคือเขตมหาลัยครับครับนิดเอาไปเลย1เก้าอี้อาจารย์คือถ้าที่อาจารย์พูดมารวมไปถึงจากผลโพลที่อยู่หน้าจอเนี่ยพรรคเพื่อไทยดูแล้วยิ้มหวานได้ไหมว่าฉันจะสามารถมีสอสอที่นครได้แน่ๆแล้วดูทรงแล้วเขาคงถ้าเห็นอย่างเงี้ยเขาคงลงมาสู้แต่คำถามว่าจะสู้ขนาดไหนเพราะอย่าลืมว่าพรรคไปปัดเนี่ยนะเขาอยู่พื้นที่มานานเนอะกลยุทธ์เทคนิคเขาเยอะมากในการที่จะเอาตัวรอดได้รวมไทยสร้างชาติก็ดึงคะแนนไปปัดไปเยอะก็ได้ก็พูดง่ายคือร่างทรงไปปัดที่แยกออกมาแล้วแหละครับนะครับดึงกันเองฉะนั้นนางก็ดึงกันเองแต่ว่าผมก็เลยมองว่าอย่างนี้ว่านะครับไม่แบบที่ถ้าแต่ละแบบเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบที่1เนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะได้ประมาณ5เขตไปปัดได้3เพื่อไทยได้1จาก9เขตนะครับถ้าเป็นแบบที่2เนี่ยรวมไทยสร้างชาติจะได้4เขตไปปัดจะได้5ลบ1 5ลบ1หมายความว่าไงหมายว่าถ้าไปปัดเสีย1ที่จะเสียให้เพื่อไทยแต่ถ้าไม่งั้นก็ได้หมดเลยเสื้อเพื่อไทยจะเป็น0นะครับแบบที่3เนี่ยรวมไทยสร้างชาติจะได้4เขตประชาธิปัตย์จะได้3บวก2ก็คือได้3แน่ๆถ้าโชคดีแย่งเพื่อไทยไม่ได้1เก้าอี้ก็จะเป็น4เพื่อไทยก็จะเหลือ1ครับถ้าโชคดีมากๆเลยแย่งเพื่อไทยมาได้2เก้าอี้ตัวเองก็ได้เป็น5เพื่อไทยก็จะไม่เหลือเลยฉะนั้นผมกําลังมองว่านอกจากคือนครศรีผมมอง2ประเด็นเนาะประเด็นแรกผมมองในเรื่องของกลุ่มเด็กๆที่เขาเนี่ยคือพอผมไม่ดูคะแนนนะผมคิดว่ากลุ่มผู้มีอายุน้อยนะ18ถึง25ลง26ถึง35เนี่ยเขาไม่เอาลุงตู่ลุงป้อมพลังประชารัฐรวมฐานชาติชาติกันฉะนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเทให้กับพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะผมสังเกตดูคนใต้เขาอาจจะไม่เอาพรรคก้าวไกลด้วยประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นล่อแหลมอะนะครับนะครับแล้วก็ทำให้คะแนนเนี่ยมันถูกเทไปที่ทางคุณอุ้งอิงและพรรค
เพื่อไทยมากกว่าครับนะครับและอันนี้นี่คือภาพเห็นอันประเด็นที่2ผมไม่มั่นใจว่าคำประกาศของคุณองค์อิงที่บอกว่าเป็นสะใภ้นครเนี่ยมันเวิร์คขนาดไหน มันอาจจะเวิร์คหรือเปล่า อาจจะเวิร์คก็ได้นี่ผมพยายามหาคุณแล้วผมพยายามจะหาประวัติแทนคุณองค์อิงนะว่าคนอำเภอไหนหาไม่เจอ เอ๊ะอาจารย์เนี่ยคือพอเราคุยกันแบบนี้นะฮะแล้วเราก็เห็นโพลที่มันออกมาแบบนี้เราไปดูลายอำเภอมาแบบนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าโพลที่ออกมาตอนนี้มันเอาไปเปรียบเทียบกับในอดีตได้ไหมที่เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยเขาแข่งกันแต่ดูเหมือนสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปคือแต่ก่อนเนี่ยประชาธิปัตย์ยังไงก็ชนะเพื่อไทยทุ่มเทแทบตายยังไงก็แพ้แต่ตอนนี้ดูเหมือนไม่ใช่ไปปัตย์เปลี่ยนไปแล้วเพราะไปปัตย์เนี่ยฐานถูกแตกออกไปให้กับรวมไทยสร้างชาติครับคือผมเคยตอนเราทำคะแนนนิยมทางการไม่ใช่คะแนนนิยมทางการเมืองโทษทีครับพรรคที่คนที่ใช่พรรคที่ชอบเมื่อประมาณเดือนตุลาคมปีที่แล้วตอนที่ผมทำเรื่องของคนพรรคภาคใต้จำได้ไหมครับคุณอ๊อฟแม้ว่าคะแนนนิยมลุงตู่มาที่หนึ่งแต่พรรคมาที่หนึ่งคือประชาธิปัตย์เพราะตอนนั้นยังไม่มีรวมไทยสร้างชาติครับตอนนั้นเนี่ยผมฟันธงเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้ประชาธิปัตย์ในภาคใต้เนี่ยนะครับจาก58เก้าอี้เนี่ยจะได้ประมาณ38ถึง42จากของเก่าที่เคยได้แค่22ครับจะได้ถึง38ถึง 42% 42เก้าอี้ที่เหลือก็อาจจะมอบแบ่งไปให้กับพรรคประชาชาติบ้างอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือภูมิใจไทยบ้างแต่นั่นอยู่บนเงื่อนไขที่ผมพูดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าอยู่บนเงื่อนไขของการที่พลเอกประยุทธ์ประกาศเลิกเล่นการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองของพลเอกประยุทธ์แต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ครับคอนดิชันมันเปลี่ยนเงื่อนไขมันเปลี่ยนครับพอเงื่อนไขมันเปลี่ยนครับไปปัดก็เผชิญปัญหาทันทีว่าฐานเดิมของตัวเองถูกฉีกออกไปทันทีนะครับที่ควรจะเป็นของตัวเองถูกฉีกไปทันทีในขณะเดียวกันไปปัดเนี่ยถูกฉีกก็จริงถูกแย่งไปก็จริงแต่ก็ยังคงมีคือเสาเข็มมันปักเสาเข็มมันปักลึกแล้วอ่ะยังมันก็ยังคงมั่นคงอยู่แต่พรรคที่เสาเข็มปักไม่ลึกอย่างพลังประชารัฐในภาคใต้เนี่ยว่าไงฮะรอบนี้ผมว่าด้วยความสูงพันลุงป้อมและชาวพรรคพลังประชารัฐนะครับฮะผมว่าได้สักเก้าอี้ก็บุญแล้วครับโอ้โหนี่ผมยังจะบอกนะครับผมยังจะบอกอาจารย์อยู่เลยว่าผลโพลอาจารย์ต้องใส่ชื่อพลเอกประวิตรแล้วหรือเปล่าฮะรอบหน้าผมใส่ชื่อพลเอกประวิตรทุกรอบเรามีชื่อทุกรอบครับใส่จริงเหรอฮะเรามีชื่อทุกคนเรามีชื่อทุกคนคุณอ๊อฟเรามีชื่อทุกคนแล้วเวลาเด็กเขาบอกชื่อใครแล้วก็ติ๊กคนนั้นเราไม่อ่านให้ฟังเราไม่อ่านให้ฟังทีนี้ผมจะบอกคุณอ๊อฟอย่างนึงว่าการที่พลเอกประวิตรเนี่ยออกมาเดินสายช่วงหลังๆเนี่ย 2-3 วีคหลังเนาะด้วยเสื้อคลุมสวยๆนะที่เป็นตามังกรแต่ยี่ห้ออีชู่ยี่ห้ออะไรดังๆนะล่าสุดเนี่ยของบอสใช่มั้ยพี่รู้เปล่าว่าคะแนนแกมีแล้วในนครกับในชลบุรีอ่ะมาแล้วเหรอมาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยแกอยู่อื่นคือต่ำกว่า1ใช่มั้ยครับจำผมได้ใช่มั้ยที่ผมเคยบอกว่าอื่นๆเนี่ยคือต่ำกว่า1ผมก็จะไม่ใส่มาว่ามีใครได้สูงจุดกว่าเท่าไหร่เกงใหญ่ผมจะใส่เพราะคนที่เกิน1คราวนี้แกมาแล้วครับทั้งที่นครแล้วทั้งที่ชลบุรีครับมาแล้วครับ 1% มาแล้วครับแสดงว่าแหมเดินสายคราวนี้ใช้ได้เว้ยเวิร์คฮะๆแต่ยังสู้พลเอกประยุทธ์น้องชายไม่ได้เลยนะอาจารย์ถ้าดูจากผลโพลนะใช่มั้ยโอ้โหอันนั้นเค้าผลงานเก่าแก่ตั้งแต่รัฐประหารครับงั้นถ้าอย่างนี้อาจารย์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะอย่างผลโพตัวบุคคลที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยสำรวจกีทีที่ภาคใต้เนี่ยก็นำมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าเปรียบเทียบกับสมัยอดีตเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคือยังไงก็ได้หมดเลยนะฮะแต่ว่าใช่พลเอกประยุทธ์มีอะไรเหนือกว่าคนของประชาธิปัตย์อะอย่างคุณจุรินทร์ลักษณะวิศิษฏ์ผมว่าคืองี้ผมว่างี้คนเขาคือคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์เราต้องยอมรับอย่างนะครับคุณอ๊อฟหลังการรัฐประหารเมื่อปี2557เนี่ยตอนนั้นผมทำคะแนนความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์โดยตรงเลยเนาะเชื่อไหมว่าความนิยมของตัวแกเนี่ยสูงถึง70%กว่าเกือบ80%โอ้โหเมื่อปี57คือคนแฮปปี้มากกับการที่ว่าเข้ามาจบเรื่องสักทีฉันจะได้ใช้ชีวิตตามปกติ oh. นะครับ
แต่พอวันเวลาผ่านไปเนี่ยนะคะแนนแกก็นะครับลงเรื่อยๆ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 นะมาจนติดขอบที่ 10% แล้วค่อยเด้งขึ้นใหม่ๆเป็น 14% อันนี้เราจะเห็นภาพอย่างหนึ่งนะครับนี่ถามว่าทำไมคนใต้ชอบผมว่าลักษณะของพลเอกประยุทธ์ปีอะไรบางอย่างที่คนใต้แฮปปี้นะครับเช่นในรูปการพูดตรงไปตรงมาแบบสไตล์คนใต้อะขวานผ่าซากเออนั่นแหละนะครับนะอาจจะคนอาจจะชอบนะครับนะแล้วนอกจากนั้นเริ่มแหมผมก็ไม่รู้กันว่าเหตุผลอะไรอาจจะมองว่าคืออย่าลืมว่าคนใต้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนใต้ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มคอนเซอร์วทีฟมากกว่านะครับฉะนั้นก็มีแนวโน้มที่จะชอบอย่างพลเอกประยุทธ์นะครับนะซึ่งตอนนี้เนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งของพรรคไปปัดในภาคใต้ก็คือว่าด้วยความเคารพนะครับก็คือคุณจุรินทร์ขายไม่ออกเท่านั้นเองอุ้ยอุ้ยอันนี้ต้องยอมรับใช่ไหมอาจารย์อันนี้ต้องยอมรับนะครับผมว่าคุณจุรินทร์แกก็เข้าใจดีนะครับแม้แต่คนในพรรคก็เข้าใจดีนะครับนะแต่ว่าจะมาเปลี่ยนม้ากลางศึกมันคงลำบากนะไหนๆก็ขึ้นม้าออกรบแล้วก็ต้องรบไปก่อนแล้วกันเอาให้สุดไปก่อนแล้วกันนะให้สุดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวจบศึกสงครามแล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับครับก็คือพอไม่มีตัวเลือกก็มีปัญหาที่แหละนะครับเราคุยกันไปเนี่ย2พื้นที่ละใหญ่ๆก็คือที่ชลบุรีแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชขออนุญาตไปที่อีสานบ้างแล้วกันนะฮะจังหวัดใหญ่ก็คือนครราชสีมาคะแนนของคุณอุ้งอิงแล้วก็พรรคเพื่อไทยอันนี้ก็คงไม่น่าแปลกใจก็คือนำโด่งเลยขาดเลยใช่ไหมผมใช้คำว่าขาดครับผมใช้คำว่าขาดนะครับนั่นก็คือเชิญคือยังไงล่ะคะแนนขาดมากอ่ะนะขาดไปเรียกว่านำกันมาโด่งๆเลยนะเช่นเดี๋ยวนะผมดูอย่างโคราชเนี่ยนะอย่างคุณนิ่ง 37% นะคุณพิธา12ประยุทธ์11 2คนรวมแล้วยังไม่เท่าคุณนุ้งอิงเลยอ่ะใช่ไหมครับผมแถมเสรีท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านอีก 6% ยังไม่เท่าเลยอ่ะนะครับพอลงไปดูพรรคการเมืองเกือบแลนสไลด์แล้วครับ48เดี๋ยวทีมงานเลื่อนภาพให้ดูหน่อยนะฮะเกือบแลนสไลด์อ่ะ48แล้วอ่ะเกือบ50เกือบครึ่งเกือบครึ่งแล้วอ่ะนี่ถ้ารวมกับก้าวไกลก็ทะลุจะ 60% แล้วนะอาจารย์ใช่ครับเจอในเขตในนครราชสีมาเนี่ยนะครับว่าถ้าเอาเฉพาะกระแสนะผมเชื่อเพื่อไทยมาแรงมากแต่ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นเพราะอย่าลืมว่าปัจจัยที่ชนะการเลือกตั้งได้มีหมด4ปัจจัยที่สำคัญ1คือกระแสคือสิ่งเนี้ยโพผมเนี่ยนะกระแสพรรคกระแสหัวหน้าพรรคกระแสคนที่เป็นนายกนะปัจจัยที่2คือตัวนโยบายพรรคนะครับปัจจัยที่3เนี่ยคือตัวบุคคลครับนะครับตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กบ้านใหญ่ดาวเลิกหรือไม่เลิกมีศักยภาพที่จะชนะไหมนะครับนะปัจจัยสุดท้ายสำคัญที่สุดครับผมเรียกว่าทรัพยากรทางการเมืองครับถ้าในเขตเมืองปัจจัยที่สำคัญมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของคนเรานะครับจะอยู่ที่ตัวกระแสและนโยบายแต่เขตนอกเมืองไม่ใช่ครับบุคคลและทรัพยากรทางการเมืองต่างหากฉะนั้นถามว่าพรรคอื่นสู้ได้ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาใช้2 อย่างนั้นขนาดไหนเขามีบุคคลที่เด่นขนาดไหนในเขตนั้นและที่สำคัญคือทรัพยากรทางการเมืองใช้ขนาดไหน4ปัจจัยนี้แต่ละพรรคเนี่ยมีไม่เท่ากันนะครับคุณอ๊อฟผมไล่ฟังดูทีละพรรคเลยก็ได้เอาพรรคไหนเอาพรรคภูมิใจไทยก่อนแล้วกันภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเหมือนกับภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีกระแสเงียบกระแสไม่มีทั้งกระแสหัวหน้าพักรวมถึงกระแสพักไม่มีแต่เขามีที่เหลือครับเขามีนโยบายมีครบเขามีนโยบายที่เด่นชัดเจนในหลายๆเรื่องเขามีตัวบุคคลที่เรียกว่าเป็นครีมไม่ครีมได้ไงเอาดึงเข้ามาตั้งเยอะอดีตส.ส.เต็มไปหมดเลยครับนะครับที่สำคัญครับเขามีทรัพยากรทางการเมืองเหลือล้นครับพักพลังประชารัฐคล้ายๆกันครับกระแสไม่มีเท่าไหร่นักอาจจะมีเริ่มมีบ้างแล้วจากที่ลุงป้อมเดินสายเนาะอาจจะเริ่มมีบ้าง นะครับนะแต่ก็ยังแค่โผล่นะครับนะนโยบายเขาเริ่มมี700 บาทที่เริ่มขายได้แล้วนะครับนะตัวบุคคลเขาก็คงยังรักษาหลักๆเขาไว้ได้ประมาณหนึ่งครับนะครับที่เป็นตัวหลักๆเป็นบ้านใหญ่ทั้งหลายยกเว้นบางบ้านเช่นบ้านคุณปื้มไม่อยู่แล้วนะครับนะ
ส่วนทรัพยากรทางการเมืองผมเชื่อว่าลุงป้อมมีมหาศาลพร้อมลุยมาถึงพรรคเพื่อไทยมาถึงพรรคเพื่อไทยครับเพื่อไทยมีกระแสแรงด้วยมีนโยบายไหมมีนะครับมีไอ้ 25,000 กับ600บาทเนี่ยขายออกครับครับนะครับมีตัวบุคคลไหมอันนี้ต้องตั้งคำถามนิดหนึ่งเพราะผมเห็นกับวิธีการในการจัดพรรคของพรรคเพื่อไทยคราวนี้เนี่ยค้นพบว่าเขาพยายามจะเอาคนรุ่นเก่าออกแม้ว่าจะเป็นบ้านใหญ่เคยมีคะแนนสูงก็ตามแล้วเอาคนรุ่นใหม่เข้าไปเสียบแทนเออผมสังเกตเหมือนอาจารย์ผมสังเกตเลยว่ามีคนรุ่นใหม่เยอะผิดปกติทำให้ผมตั้งคำถามว่ากลยุทธ์เนี่ยแน่ใจนะว่าจะไหวเพราะคะแนนบ้านใหญ่เนี่ยในสังคมไทยยังไงมันก็มีคะแนนครับนะครับปัจจัยที่4ครับก็คือทรัพยากรทางการเมืองพรรคเพื่อไทยมีครับแต่คำถามเดียวครับว่าจะใช้หรือเปล่าครับอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราวิเคราะห์ในพื้นที่เมื่อกี้เป็นวิเคราะห์ภาพรวมนะฮะแต่ยังในโคราชเนี่ยผมขออีกสักนิดนึงแล้วกันโคราชเนี่ย100วันพันปีพูดถึงโคราชนึกถึงตระกูลลิปตะพันลบชาติพัฒนากล้าจะไม่ได้มาเลยเหรออาจารย์โคราชเนี่ยเท่าที่ผมดูนะคืออย่างนี้ถ้าตามกระแสนะเขาคงสู้ลำบากแต่ถ้าดูตัวบุคคลเมื่อผมมาเอาตัวบุคคลมาดูคือตอนผมทำโคราชเนี่ยตอนนั้นกกต.ก็ยังไม่ได้ประกาศแบบ1 2 3 4ผมก็เลยไม่รู้จะคำนวณยังไงนะครับนะผมก็เลยเอาตัวบุคคลมานั่งดูเสริมนะครับก็ผมคาดว่าในบางเขตเขาน่าจะได้นะเช่นเขตของคุณอะไรนามสกุลโตมอนศักดิ์ชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมว่าเขาในเขตนั้นของเขาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมานะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นส.ส.มาหลายสมัยแล้วฐานเขาแน่นครับหรือถ้าเราจะดูจากหน้าจอแล้วเอาคะแนนของคุณกรกับคุณเทวันมารวมก็ได้ไหมฮะได้สักประมาณ 5% ก็ได้ก็ 5% นะครับแต่ถามว่าก็อยู่ไปกระจุกอยู่ตัวเขตไหนยังบอกไม่ได้นะครับนะแต่ผมคาดว่าคุณจะพรรคชนาก้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้กลับมาสักเก้าอี้หนึ่งนะครับในเขตของคุณโตมอนสักนะครับนะส่วนเขตอำเภอเมืองเนี่ยผมว่าลำบากนิดนึงอาจจะต้องคุณเทวันอาจจะต้องสู้หนักหน่อยนะครับแต่เมื่อคุณเทวันลงเขตหนึ่งหรือเขตสองนะอาจจะต้องสู้หนักหน่อยเพราะว่าไม่ได้สู้กับเพียงแค่พรรคเพื่อไทยครับต้องสู้กับกระแสคนกระแสเด็กๆของพรรคก้าวไกลแล้วซ้ำยังมีสสเก่าของพลังประชารัฐซึ่งก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนโอ้โหมันหนักนะหนักมากนั่นโคราชเนี่ยฟัดกันนัวเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันนะครับคุณวิรัตรัตนเศษบ้านใหญ่รัตนเศษย่อมไม่ยอมเสียเก้าอี้แน่นอนอย่างน้อยต้องรักษาให้ได้1ถึง2เก้าอี้ครับใช่ไหมครับใช่ใช่งานนี้สู้กันแหลกครับแล้วก็แม้กระทั่งเลขาพักเพื่อไทยก็อยู่ที่นี่เนาะคุณอะไรนะประเสริฐจันทร์ดวงทองประเสริฐคุณประเสริฐแกก็ไม่ยอมแพ้หรอกแกก็สู้ตายครับถ้าทำงานนี้สู้กันแหลกแล้วอย่างรวมไทยสร้างชาติคุณเสกสกลบอกโอ้ยเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์จะมาปาสาย25กุมภาพันธ์นี้คนจะมาแบบมืดฟ้ามัวดินพลเอกประยุทธ์ชัดเจนมากขึ้นรวมไทยสร้างชาติเปิดตัวคะแนนของพลเอกประยุทธ์แล้วก็รวมไทยสร้างชาติที่โคราชจะกระเตื้องไหมฮะถ้างั้นก็ต้องรอดูก่อนครับว่าจะกระเตื้องไหมถ้าเก็บคะแนนออกมาอาจจะเห็นนะครับแต่เผอิญผมเก็บก่อนเนาะก็เลยไม่รู้ว่าจะวิ่งไปขนาดไหนนะครับก็ต้องรอดูฝีไม้ลายมือคุณเสกตะกอนนะครับว่าจะสามารถปั้นโคราชให้เป็นเมืองพลเอกประยุทธ์ได้หรือไม่อีกสักหนึ่งจุดละกันอาจารย์วันนี้ที่มีการแถลงใหญ่ก็คือที่จังหวัดระยองนะฮะดร.สาธิตปิตุเตชะแถลงว่าไงครับโทษทีผมไม่ได้ฟังล่าสุดเนี่ยทีมงานของผมบอกว่าอยู่ที่เดิมนะไม่ได้จะไปไหนนะอยู่ประชาธิปัตย์เหมือนเดิมแล้วก็ที่มาแถลงเนี่ยก็ไม่ได้ครบทุกคนด้วยนะฮะที่ภาคตะวันออกตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองยังไงว่าเอ๊ะคือตอนก่อนจะแถลงเนี่ยเหมือนจะย้ายแต่พอแถลงไม่ย้ายผมว่าแกคงอยู่ระหว่างชั่งน้ำหนักมั้งหรือเรียกให้ใครมาซื้อตัวหรือเปล่าแบบนี้โอ้ถ้าทำนี้ก็เปิดเผยเกินเหตุแล้วนะครับอันนี้มันเปิดเผยเกินไปถ้าเกิดจะทำแบบนี้เนาะ
แม่ระดับหมอตีแล้วคงไม่ทำแบบนี้บ้างนะครับนะครับมันดูเปิดเผยเกินเหตุอ่ะนะเอาเป็นว่าถ้าแกไม่ย้ายเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเนาะนะครับนะแกอาจจะมองอนาคตไกลกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คือคราวที่แล้วเนี่ยในปี5054เนี่ยประชาธิปัตย์กวาด4เขตที่ระยองนะฮะแต่ปี62เนี่ยโดนพลังประชารัฐเจาะไป1แต่อนาคตใหม่ในเวลานั้นเนี่ยได้คะแนนมาเป็นอันดับ2ทุกเขตการเลือกตั้งรอบนี้อาจารย์มองยังไงที่ระยองฮะว่าอุ๊ยมันจะเป็นประชาธิปัตย์กับก้าวไกลหรือพลังประชารัฐหรือจะมีคู่แข่งรายอื่นอีกมั้ยฮะผมยังไม่ทําโพไม่ได้โพระยองนะแต่ว่าเอาเป็นว่างี้เอาเป็นว่าก้าวไกลเนี่ยคะแนนคงไม่เพิ่มเท่าไหร่นะครับคงเท่าเดิมนอกจากจะสามารถเดินเข้าสภาได้ก็ต่อเมื่อคะแนนส่วนที่เหลือแล้วมันถูกแยกถูกแบ่งคะแนนคู่แข่งถูกแบ่งออกเป็นซอยเล็กๆเยอะๆเยอะๆเนี่ยนะโอกาสก้าวไกลก็จะเข้ามานะครับนะแต่ผมเชื่อว่าถ้านะหมอตีไม่ย้ายเนาะยังอยู่กับพลังอยู่กับประชาธิปัตย์ต่อครับนะครับเขาก็จะสามารถนำพาไปปัดมาได้จำนวนหนึ่งนะครับส่วนพลังประชารัฐเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ากระแสเป็นไงที่นั่นนะตอนนี้นะครับนะไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่ามันเรายังไม่ได้เข้าไปทำนะครับนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวต้องรอส่วนเพื่อไทยก็ยังบอกไม่ได้ว่ากระแสเป็นไงเพราะว่าตะวันออกเนี่ยส่วนใหญ่ในเมื่อก่อนเป็นของไปปัดทั้งนั้นใช่ครับโอเคอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นในช่วงสักประมาณ10นาทีท้ายผมขออนุญาตถามภาพรวมหน่อยแล้วกันนะอาจารย์ว่าณตอนนี้ข่าวคราวการจับมือกันระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยมันโอ้โหยิ่งหนาหูขึ้นเรื่อยๆนะครับและยิ่งคุณเสรีพิสุทธิ์ออกมาบอกว่ายินดีจับมือกับพลังประชารัฐได้เพื่อไทยได้ก้าวไกลได้คุณธรรมนัสก็ไม่ปฏิเสธบอกขอดูเก้าอี้ก่อนอาจารย์ว่าถ้าสมมติแบบนี้เนี่ยเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมสว250เป็นมาสกัดได้ไหมขยันเพื่อไทยนะครับถ้าสมมติว่าได้210ถึง230อย่างที่ผมคิดไว้แต่ตอนต้นนะครับยังไงซะนะครับก็ต้องจับตั้งรัฐบาลด้วยการร่วมมือกับพรรคทางฝั่งรัฐบาลพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นอย่างน้อยต่อให้ได้แลนสไลด์เกิน250แต่ผมเชื่อว่าแกได้ไม่ถึง300หรอกต่อให้ได้250เกินก็จริงแต่ยังไงแกก็ต้องการเสียงไงครับเสียงของพรรคฝั่งรัฐบาลอยู่ดีครับเพราะอะไรครับเพราะแกจะเป็นนายกได้แกต้องไปสู้กับพรรคใหญ่พรรคหนึ่งครับเราเรียกว่าพรรคสวเหมือนที่ใครบางคนเรียกครับนะครับนะเราต้องสู้กับพรรคสวต้องสู้กับพรรคสวฮะพรรคสวไม่ต้องเอาอะไรมากแค่ไม่ลงคะแนนก็ไม่ถึงนะครับไม่ต้องโหวตให้คนอื่นหรอกครับครับเพราะเขาต้องการ376เสียงทำยังไงล่ะไม่มีทางเลือกครับพรรคที่สามารถเอนไปได้2ฝั่งได้พรรคแรกเลยคือพรรคลุงป้อมครับสมมติพรรคลุงป้อมจับมือกับพรรคเพื่อไทยครับอาจจะรวมพรรคเล็กๆๆๆเข้ามาร่วมกันแล้วก็อาจจะได้รวมกันแล้วประมาณสัก300นิดๆนะครับนะแล้วก็ไปบวก300กว่าๆแล้วก็ไปบวกกับสวนิดนึงก็เกินละเกิน375ละจัดตั้งรัฐบาลเดี๋ยวอาจารย์ผมขอขัดตรงนี้นิดเดียวอาจารย์คิดว่าถ้าเป็นสูตรเนี้ยจะมีสวซึ่งตอนนี้หลายคนเริ่มบอกนะไม่เอาคุณอุ๊งอิ๊งแต่ถ้าคุณอุ๊งอิ๊งจับมือกับลุงป้อมขึ้นมาเขาจะมาโหวตยกมือให้เหรอฮะข้อตกลงก็คือให้ลุงป้อมเป็นนะอ้าวคุณออฟครับลุงออฟครับให้ดูประเด็นนี้นิดนึงนะปีนี้ปี66ใช่ไหมครับครับสวหมดอำนาจปีหน้าใช่ไหมครับฮะถูกไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะปีหน้าหรือปี68ใช่ปี67น่าจะเป็นปีหน้า67ครับสมมติว่าพรรคเพื่อไทยจับมือกับลุงป้อมแล้วยอมให้ลุงป้อมเป็นนายกเพราะดูท่าทางแกอยากเป็นนายกมากให้แกเป็นนายกสักปีหนึ่งพอปี67เนี่ยไม่นานหายใจไม่กี่ทีงบประมาณใช้ไปได้ไม่เท่าไหร่ก็ถึง67แล้วครับบีบให้แกออกหรือหาเรื่องล้มรัฐบาลหลังจากนั้นแล้วเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรอีกแล้วเพราะไม่มีสว.คอยหนุนอีกฝั่งนึงแล้วครับแบ่งเก้าอี้ให้เขาเป็นสักปีหนึ่งแล้วปีหน้าถ้าสมมติบีบแล้วเนี่ยทำให้รัฐบาลมันล้มแน่นอนผมเชื่อว่าบิ๊กป้อมคงไม่ใช้วิธีลาออกคงใช้วิธียุบสภายุบสภาเลือกตั้งใหม่อย่าไปว่ากันใหม่ในสนามเลือกตั้ง2ปีติดกันโอ้อาจารย์ถ้าอาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยคือหรือว่าเขาดีลกันไว้หมดแล้วเรียบร้อยแล้วยิ่งเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ออกมาพูด
คุณธรรมนัสก็พูดแบบนี้หรือเขาดีหมดแล้วฮะเนี่ยกรรมการนี้เลยนะอันนี้ผมเดานะคุณผู้ชมนะเพื่อไทยพลังประชารัฐเสรีรวมไทยจะตั้งรัฐบาลบวกสวนิดหน่อยก็เป็นไปได้แต่ไม่ทราบว่าคนที่พูดนี่พูดเพราะไปรู้ดีลมาหรือพูดเพราะกลัวตัวเองตกขบวนรถไฟอุ้ยนะครับนะถ้าผมมองดูแล้วว่าคือโอกาสที่บิ๊กป้อมจะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยน้อยมากเลยคุณอ๊อฟน้อยมากๆเลยบิ๊กป้อมจะเป็นฝ่ายค้านได้ก็ต่อเมื่อพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์อย่างมากแล้วไปรวมกับพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคอื่นๆที่ไม่ใช่พลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติแต่รวมกันแล้วได้เกิน376คือมากกว่าเสียงสว.เมื่อนั้นแหละครับลุงป้อมถึงจะเป็นฝ่ายค้านซึ่งเป็นไปได้ไหมครับซึ่งมันยากโอ้ยยากมากเลยครับให้ผมถูกลอตเตอรี่ง่ายกว่าเอ้าแล้วเอาอย่างนี้อาจารย์คือตอนนี้เราพูดถึงแค่เพื่อไทยกับพลังประชารัฐแล้วแฟนคลับพลเอกประยุทธ์ล่ะบอกเอ้าแล้วโอกาสที่จะได้เห็นพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกครั้งหนึ่ง2ปีก็เอาเนี่ยพลเอกประยุทธ์ต้องสมการไหนฮะมีครับมีสมการที่1พรรคเพื่อไทยต้องได้คะแนนต่ำกว่า200แล้วรวมเสียงฝั่งรัฐบาลเดิมแล้วต้องได้มากกว่าพรรคฝ่ายค้านครับอันที่1เงื่อนไขข้อที่1นะเงื่อนไขที่2ตัวพรรคของพลเอกประยุทธ์เองพรรครวมไทยสร้างชาติต้องมีคะแนนสูสีกับพรรคอันดับ1ของฝั่งพรรครัฐบาลเดิมเช่นสมมุติว่าพรรคคุณอนุทินมาที่1 80เก้าอี้พรรครวมไทยสร้างชาติต้องได้สูสีคือแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ควรแพ้เยอะควรจะได้สักประมาณสักสมมุติก็ได้80รวมไทยสร้างชาติควรจะได้อยู่ที่ประมาณ65 70ถึงจะต่อรองได้ครับนะครับถ้าไม่งั้นคุณอนุทินไม่ยอมแน่เพราะแกเป็นพรรคใหญ่แกไม่ยอมแน่นอนนะครับหรืออ่ะสมมุติว่าได้มาไล่ๆกันแต่พรรคลุงป้อมดันมีคะแนนสูงกว่าพรรคลุงตู่ลุงป้อมก็ไม่ยอมหรอกครับพี่น้องห้ามหันกันฉะนั้นพลเอกประยุทธ์นะครับอยู่บนเงื่อนไขที่เรียกว่าผมไม่อยากจะใช้ว่าเข็นคกขึ้นภูเขานะแต่เงื่อนไขที่ลำบากมากครับ 1พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลเดิมต้องชนะการเลือกตั้งสองพรรครวมไทยสร้างชาติต้องมีคะแนนสูสีกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมหรือมากกว่าได้ยิ่งดีครับสามอย่างน้อยที่สุดต้องมากกว่าพี่ป้อมครับแม่แล้วมันมีโอกาสไหมอาจารย์เพราะว่าโอเคเอากระแสของพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังไงก็เหนือกว่าลุงป้อมอยู่แล้วแต่กระแสของพรรคเนี่ยมันจะตีตื้นมาทันไหมฮะในช่วงเวลาหลังจากนี้ก่อนเลือกตั้งเนี่ยก็ผมดูตอนนี้นะอย่างผมดูที่ชลบุรีนะตอนนี้เริ่มตีตื้นมาใกล้ๆกันแล้วนะระหว่างคะแนนของพลเอกประยุทธ์กับคะแนนของพรรคแต่ว่าที่นครเนี่ยยังครับผมก็เชื่อว่าในระยะยาวเขาคงพยายามปั่นคือพรรคการเมืองอย่างพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับอย่างพรรคคุณหญิงหน่อยนะครับพรรคของพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสเนี่ยสามพรรคเนี่ยเผชิญปัญหาตรงที่ว่าคะแนนของพรรคเนี่ยตามคะแนนผู้นำใช่ฮะพอตามคะแนนผู้นำเนี่ยนะครับมันต้องปั่นกระแสพรรคให้ได้ไล่ๆกับผู้นำถึงจะสามารถมีคะแนนสมมติพลเอกประยุทธ์เนี่ยสมมติทั้งประเทศเนี่ยสมมติพลเอกประยุทธ์มีคะแนนเพิ่มขึ้นนิดหน่อยผมตีซัดจาก14เป็น15ผมเพิ่มให้อีก 1% ครับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเมื่อธันวาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 7% 6.9 ผมแถมให้ 0.5 เป็น 7% ครับเขาต้องปั่นคะแนนขึ้นไปให้ได้ให้อย่างน้อยสุดใกล้ชิดเช่นพลเอกประยุทธ์มี15เขาต้องได้อย่างน้อยเนี่ยประมาณ13ถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จในการดันคะแนนพรรคไปให้ใกล้เคียงกับคะแนนของผู้นำครับถ้าเขาทำอย่างนั้นได้แน่นอนได้สัก 13% เก้าอี้ปาร์ตี้ลิสต์ก็มาแล้ว13เก้าอี้เป็นทุนมาตั้งคอยแล้วที่เหลือก็ไปหามาครับนะครับซึ่งโจทย์ใหญ่ของรวมไทยสร้างชาติก็คือว่าทำยังไงก็ได้ต้องให้ได้ส.ส. 25คนก่อนมิฉะนั้นพลเอกประยุทธ์บ๊ายบายเลยนะฮะใช่ครับแต่ผมเชื่อว่าเกินแน่นอนครับเกิน25แน่นอนเหรอฮะที่เฉพาะปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยผมก็วางไว้10กว่าเก้าอี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวบวกแล้วเท่าที่ผมดูนะภาคใต้เนี่ยก็จะไปขโมยเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเยอะเลยนะครับนะครับครับครับอ่ะอาจารย์อีกหนึ่งคำถามที่ผมเชื่อว่าแฟนเพื่อไทยเองเนี่ยก็ตามอยู่แล้วก็รออยู่ก็คือว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดมาแล้วแหละบางส่วน
แต่ถ้าถามถึงโอกาสที่เพื่อไทยจะได้250ที่นั่งขึ้นไปแลนด์สไลด์ดังใจหวังอาจารย์คิดว่ามีสักกี่เปอร์เซ็นต์ณตอนนี้ธนาโพธันวายังไม่แลนด์สไลด์แต่จากที่ผมดูคะแนนที่โคราชที่นครศรีธรรมราชนะคุณออฟแล้วก็ที่ชลบุรีผมค้นพบว่าคะแนนของคุณอุ้งอิงและพรรคเพื่อไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไม่ได้มีแนวโน้มคงที่หรือลดลงฉะนั้นการเก็บข้อมูลของผมทั้งประเทศในเดือนมีนาคมนี้นะครับไม่มั่นใจแล้วครับว่าพรรคเพื่อไทยจาก 42% เมื่อเดือนธันวาตอนนี้จะเป็นเท่าไหร่อาจจะทะลุถึงประมาณไม่รู้นะถ้าดูตอนนี้ผมว่าน่าจะขึ้นถึง 45-46 เนี่ยน่าจะได้แต่ไม่มั่นใจว่าถึง 50% หรือยังแต่ถ้าถึง 50% เมื่อไหร่โอกาสแลนด์สไลด์มาทันทีแต่เป็นโอกาสแลนด์สไลด์นะเมื่อเก็บข้อมูลเมื่อพรรคอื่นๆรู้ว่าโอกาสที่จะแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยเกิดขึ้นจะมีขบวนการในการทุบแลนด์สไลด์ก็คือจากที่เคยใช้ทรัพยากรทางการเมืองแค่หยิบมือนี้ฮะนะครับขอเพิ่มอีกหยิบมือหนึ่งอ้าวแบบนี้ยิ่งช่วงใกล้เลือกตั้งเนี่ยยิ่งน่าติดตามดูแล้วเข้มข้นอาจารย์ว่ารอบนี้การเลือกตั้งปี66พลังเงียบเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนเมื่อกี้ในโพยังเห็นนะยังตัดสินใจเลือกใครไม่ได้เหมือนยังมีอยู่นะยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ของเอของชลบุรีเท่าไหร่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์มั้ง8-8% มั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ครับนะยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ถามว่าตรงนี้คือพลังเงียบละ7-8%แต่พลังเงียบเนี่ยครับผมบอกได้เลยครับไม่มีทางเทไปคนใดคนหนึ่งหรือพรรคใดพรรคหนึ่งทั้งหมดจะเป็นการเทกันเป็นแบบจะกระจายไปแต่เฉลี่ยไปแต่มีแนวโน้มนะครับผมขอพูดว่ามีแนวโน้มว่าจะเทไปในทางพรรคที่มีกระแสดีซะเป็นส่วนใหญ่อืมนะครับมีแนวโน้มตรงนั้นนะครับ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 อ่ะคำถามสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายมีนิดาโพเนี่ยเคยสำรวจความเห็นนะฮะเรื่องของพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติว่ายังไงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็อาจจะจับมือกันนะเมื่อสักครู่นี้เรายังไม่ได้พูดถึงสมการนี้นะฮะว่าพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติก็คือพี่น้องเนี่ยอู่ป้อมเนี่ยเขาก็สุดท้ายจับมือกันอยู่ดีแล้วก็บวกกับสวแล้วก็ได้เหมือนเดิมมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมอาจารย์นะตอนนี้ก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้ครับก็อย่างที่ผมบอกกันอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าพรรคเพื่อไทยแพ้อ๋อแปลว่าหนทางเดียวถ้าสมมติเพื่อไทยอยากจะจัดตั้งรัฐบาลต้องแลนด์สไลด์ถ้าไม่แลนด์สไลด์ต้องจับกับพลังประชารัฐหรือภูมิใจไทยเอางี้ต้องเกิน200ขึ้นไปก่อนถึงจะมีโอกาสดีถ้าถึง250ได้โอกาสชัดเจนครับครับครับอืมอ่ะผลโพลครั้งต่อไปนี่เมื่อไหร่นะฮะอาจารย์ก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันที่5มีนาคมนะครับจะเป็นของจังหวัดสงขลาครับวันที่12มีนาคมจะเป็นของจังหวัดอุดรธานีนะครับผมจะอยากดูคะแนนของคุณหญิงหน่อยเห็นบอกที่น่าจะเป็นเมืองหลวงคุณหญิงหน่อยจะดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะหลังจากนั้นแล้วผมจะรอดูว่าเขายุบสภาหรือยังถ้ายุบแล้วผมจะเก็บข้อมูลทั้งประเทศครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งประเทศว่าเป็นอย่างไรหลังจากนั้นก็ค่อยมาวางแผนกันต่อในเรื่องอื่นได้ครับได้ครับโอเคครับวันนี้รบกวนเวลาอาจารย์เท่านี้นะครับสนุกสนานมากครับเดี๋ยว